สวัสดีเพื่อนชาวเดว่าในช่องทุกท่านนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรามีการแนะนำผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของทาง AMD ก็เรียกได้ว่ามีน้องๆนะครับหรือเพื่อนๆเหล่าเกมเมอร์ก็ได้รับความสนใจกันมากพอสมควรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ CPU เมนบอร์ดและก็การ์ดจอครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แบบ CPU อีกรูปแบบหนึ่งครับสำหรับการใช้งานระดับเมนสตรีมรวมไปถึงการใช้งานระดับเบื้องต้นทางการใช้งานมัลติมีเดียนะครับแล้วก็การเล่นเกมในส่วนของเกมออนไลน์และการเล่นเกมออฟไลน์ปรับกราฟิกไม่สูงมากนะครับผมกำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น APU นะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักและก็ได้คุ้นเคยได้ลองใช้งานกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้กันมาแล้วนะครับผมซึ่งล่าสุดครับทาง AMD มีการเปิดตัวในส่วนของ APU ซีรีส์ใหม่นะครับเมื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งเป็นโมเดลในระดับเมนสตรีมตัวใหม่นะครับผมสำหรับซิสเต็มที่เรานำมาทดสอบรวมถึงตัว APU ที่เรานำมาแนะนำให้เพื่อนได้ทราบกันในวันนี้นะครับเป็นในรุ่นของAPU A8-7670K นะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ล่าสุดเลยนะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวกันออกมาอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับผมก็จะมาพร้อมกับชื่อโค้ดเนมนะครับที่ชื่อว่า God Avery หรือ God Avery นะครับก็แล้วแต่หลายๆคนจะเรียกกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวปรับปรุงนะครับหรือว่าเป็นตัว refresh มาจาก APU ในซีรีส์ก่อนนะครับที่มีชื่อโค้ดเนมว่า Kaveri นั่นเองนะครับก็สื่อหลายๆเจ้าหลายๆท่านนะครับก็อาจจะให้คำนิยามเจ้า God Avery ตัวใหม่นี้ว่าเป็นCaveri Refresh นะครับเพราะว่ามีการนำตัว APU ตัวเก่านะครับนำมาปรับปรุงเป็นซีรีส์ใหม่นั่นเองนะครับเพื่อรองรับเทคโนโลยีตัวใหม่ของทาง AMD นะครับผมแล้วก็มีการอัปเกรดในส่วนของประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปดูในส่วนของคำว่า APU ครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ทราบว่า APU คืออะไรและมีข้อดียังไงสำหรับ APU นะครับหรือว่า Accelerated Processing Unit นะครับเป็น CPU อีก1รูปแบบนะครับที่ทาง AMD มีการพัฒนาคิดค้นขึ้นมานะครับผมต้องนับย้อนไปนะครับตอนที่ AMD มีการเปิดตัว APU เนี่ยทาง AMD นะฮะเปิดตัวในโมเดลที่เหมาะสำหรับการใช้งานระดับเบื้องต้นนะครับการใช้งานระดับเมนสตรีมโดยเน้นการใช้งานมัลติมีเดียที่เน้นความประหยัดพลังงานครับในส่วนต่อมาก็จะมีการอัปเกรดนะครับในโมเดลที่เหมาะสำหรับการโอเวอร์คล็อกสำหรับเอาใจนักโอเวอร์คล็อกกันด้วยนะครับผมซึ่งเป็น APU ในโมเดลที่เป็น K series นะครับหรือว่าเป็นตัวอัลล็อกก็รองรับการโอเวอร์คล็อกอย่างเต็มรูปแบบเช่นกันสำหรับประสิทธิภาพต่อคอนะครับของ APU นะครับก็จะมีความประหยัดไฟสูงแต่ว่าจะให้ประสิทธิภาพที่เพียงพอสำหรับการใช้งานภายในชีวิตประจำวันของเราทั่วไปทั้งดูหนังฟังเพลงการท่องเน็ตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพียงพออยู่แล้วนะครับผมแต่จุดเด่นของเขาจริงๆนะครับก็จะมีการใส่ในส่วนของ Integrated Graphic นะครับผมหรือหลายๆท่านเรียกติดปากว่าการ์ดจอออนบอร์ดนะครับผมก็จะเลือกใช้การ์ดจอออนบอร์ดที่ค่อนข้างแรงกว่า CPU ทั่วๆไปนะครับผมซึ่งหากเปรียบเทียบแล้วเนี่ยการ์ดจอออนบอร์ดของ CPUทั่วไปในตลาดนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานที่เต็มรูปแบบมากเท่าไหร่นะครับก็จะเหมาะสำหรับการดูหนังเบื้องต้นนะครับการเล่นเน็ตอะไรมากกว่านะครับผมแต่ว่าจะสามารถเอามาเล่นเกมได้ไม่ดีนักนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวการ์ดจออนบอร์ดที่ยังให้ประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับมีการใส่ในส่วนของการ์ดจออนบอร์ดที่ค่อนข้างแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมก็เรียกได้ว่าซื้อ CPUแต่ว่าได้การ์ดจอออนบอร์ดในราคา 2,000 ต้นๆมาใช้งานในตัวเดียวกันนะครับผมนี่ก็คือเป็นคำนิยามของตัว APU นะครับผมนอกจากความแรงนะครับผมของการ์ดจอออนบอร์ดของ APU แล้วนะครับผมก็ยังสามารถทำคอร์สไฟล์แบบพิเศษได้นะครับผมซึ่งปกติแพลตฟอร์มของ AMD การทำคอร์สไฟล์จะต้องเป็นการ์ดจอแยก2ใบขึ้นไปนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มตัวนี้สามารถทำคอร์สไฟล์กันได้ระหว่างการ์ดจอออนบอร์ดและการ์ดจอแยกนะครับผมและในส่วนนี้ก็เป็นฟีเจอร์พิเศษนะครับผมก็สามารถทำคอร์สไฟล์กับการ์ดจอระดับเบื้องต้นได้นะครับผมเพื่อเร่งในส่วนของประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับการ์ดจอระดับเบื้องต้นที่รองรับนะครับถ้าเป็นซีรีส์เก่าก็จะเป็น AMD Radeon HD 6450 6570และ6670นะครับผมส่วนถ้าเป็นการ์ดจอระดับเบื้องต้นซีรีส์ใหม่ก็จะเป็น AMD Radeon R7240 และ R7250นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็ A8-7670K ก็น่าจะเหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ R7250 นั่นเองนะครับผมสำหรับเทคโนโลยีนี้นะครับทาง AMD เรียกว่า Hybrid Crossfire นะครับผมหรือว่า Dual Graphic นั่นเองนะครับผมก็เหมาะนะครับสำหรับการใช้งานระดับเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการนำสเปคคอมนะครับไปเล่นเกมออนไลน์นะครับผมหรือว่าการใช้งานในกลุ่มของร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับผมก็มักจะจัดสเปคนี้มาเหมือนกันครับเพราะว่ามีความประหยัดทั้งในส่วนของราคาของตัว APU เองนะครับราคาของเมนบอร์ดที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดจอแยกนะครับผมก็ใช้ตัวการ์ดจอบนออนบอร์ดนะครับก็เพียงพอแล้วสำหรับการเล่นเกมออนไลน์นะครับผมก็ทราบกันไปแล้วนะครับในส่วนของ APU คืออะไรและมีจุดเด่นยังไงนะครับผมสำหรับ A8
J670K ตัวใหม่นี้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมการผลิตที่28นาโนเมตรแบบเดียวกับ APU ซีรีส์ก่อนๆนะครับผมก็จะมาพร้อมกับคอประมวลผลนะจำนวน10คอด้วยกันก็จะแบ่งเป็น4คอสำหรับการประมวลผลของ CPU แล้วก็อีก6คอสำหรับการประมวลผลของการ์ดจอออนบอร์ดนั่นเองนะครับก็กล่าวคือถ้าเราไปเปิดดูในส่วนของซิสเต็มใน Windows นะครับก็จะเห็นคอประมวลผลนะครับจำนวน4คอ4เทรดในการประมวลผลของตัว APU ตัวนี้นะครับผมนอกจากนี้ครับก็จะมาพร้อมกับความเร็วนะครับอยู่ที่เบสพื้นฐานอยู่ที่ 3.6 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมแล้วก็รองรับเทอร์โบบูสต์เร่งความเร็วขึ้นไปที่ 3.9 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวแคสตัว DRAM นะครับผมที่แชร์การทำงานกันระหว่างคอที่4เมกะไบต์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคของ A8 7670K นะครับส่วนต่อไปเราไปดูในส่วนของความประหยัดพลังงานการเกิดความร้อนนะครับตอนนี้ก็จะมาพร้อมกับตัว TDP นะครับหรือว่าการแผ่ความร้อนสูงสุดที่ประมาณ95วัตต์เท่านั้นนะครับผมสำหรับเจ้า APU ซีรีส์ใหม่ตัวนี้นะครับผมจะต้องใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดที่เป็นซ็อกเก็ต FM2 Plus นะครับผมซึ่งชิปเซตตัวสูงสุดก็จะเป็นในส่วนของ AMD A88X นะครับผมซึ่งก็จะรองรับฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับสำหรับการใช้งานร่วมกับ APU ทั้งในส่วนของการเชื่อมต่ออุปกรณ์และก็การโอเวอร์คล็อกด้วยนะครับผมแต่ว่าเจ้า A8 7670K ตัวนี้ก็สามารถไปใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดรุ่นเก่าที่เป็นชิปเซตเก่าๆได้นะครับผมที่เป็นซ็อกเก็ต FM2 หรือ FM2 Plus รุ่นเก่าๆได้เช่นกันนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกความคุ้มค่านึงนะครับที่ทาง AMD นำเสนอให้กับผู้ใช้งานนะครับผมก็นอกจากจะใช้งานร่วมกับ A88X อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็รองรับชิปเซตเก่าๆทั้งในส่วนของ A78 นะครับ A68H รวมไปถึง A58 นะครับผมซึ่งราคาต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆเท่านั้นครับสำหรับราคาของเมนบอร์ดก็เป็นอีกความประหยัดนะครับผมสำหรับแพลตฟอร์ม APU นะครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับในส่วนของฟีเจอร์นะครับแล้วก็สเปคของ A8 7670K ตัวใหม่นะครับผมต่อไปเราจะไปดูในส่วนของการประกอบใช้งานเพื่อทดสอบเกมนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าจะเล่นเกมออฟไลน์แล้วก็เกมออนไลน์ได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับโดยไม่ต้องใช้การ์ดจอแยกครับใช้การ์ดจอออนบอร์ดของเจ้าตัวนี้เพียวๆเลยนะครับผมสำหรับซิสเต็มที่ใช้ทดสอบนะครับเราใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดนะครับจากทาง Gigabyte ที่เป็นชิปเซต A88X นะครับผมสำหรับจุดเด่นของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ฮะก็จะรองรับในส่วนของเมมโมรี DDR3 ด้วยความจุค่อนข้างเยอะนะครับผมรองรับมาตรฐานที่เป็น PCI Express 3.0 นะครับผมมาพร้อมกับพอร์ต SATA นะครับจำนวน8พอร์ตด้วยกันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับรวมไปถึงในส่วนของระบบที่เป็น Dual BIOS ครับสำหรับการป้องกันการเกิดปัญหาในส่วนของไม่สามารถบูตเข้าระบบได้นะครับก็จะเข้าสู่โหมด Recovery นะครับรวมถึงช่องทางการแสดงผลครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้หากใช้งานร่วมกับ A8 7670K ก็จะสามารถเชื่อมต่อนะครับจอแสดงผลได้ถึง3จอนะครับโดยไม่ต้องใช้การจอแยกครับก็เป็นอีกความคุ้มค่านะครับสำหรับการใช้งานในแพลตฟอร์ม APU อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับสำหรับในส่วนของเมมโมรีครับขอกล่าวนิดนึงครับในแพลตฟอร์มของ APU นะครับแนะนำว่าให้ใช้งานเมมโมรีเป็นแบบ Dual Channel นะครับยกตัวอย่างเช่นใช้เมมโมรีแบบ 8GB แบบแถวเดียวกับ 4GB 2แถวนะครับผมการใช้ 4GB 2แถวจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าครับสำหรับแพลตฟอร์ม APU ก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะประกอบคอมที่เป็น APU ก็แนะนำว่าใช้งานเมมโมรีแบบเป็น Dual Channel นะครับผมโอเคครับเกริ่นกันมาเยอะแล้วนะครับในส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็น SSD จากทาง Sierra King นะครับผมแล้วก็ Power Supply จากทาง Super Micro นะครับผมสำหรับ Power ทั้งระบบครับเพราะด้วยความที่ APU เป็นตัวประหยัดพลังงานอยู่แล้วนะครับผมสำหรับ Power Supply ก็กำลังไฟสักประมาณ 400-500 วัตต์ก็เพียงพอแล้วนะครับผมในส่วนต่อไปเราจะไปทำการทดสอบในส่วนของการเล่นเกมออนไลน์และออฟไลน์ให้เพื่อนๆได้ชมกันไปรับชมกันเลยครับWe'll be right back.
ก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับส่วนของการทดสอบเล่นเกมนะครับแสดงประสิทธิภาพของ A87670K นะครับสำหรับเกมออฟไลน์ที่เป็นเกมซอมบี้แล้วก็เกมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Dota 2นะครับผมซึ่งด้วยประสิทธิภาพของการจอบอร์ดหรืออินทิเกรตกราฟิกของ A87670K ครับก็อย่างที่เห็นครับก็เพียงพอสำหรับการเล่นเกมออนไลน์นะครับซึ่งเชื่อได้เลยว่าเหมาะสำหรับการเล่นเกมออนไลน์ทุกเกมในปัจจุบันอย่างแน่นอนนะครับไม่เฉพาะ Dota 2ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ League of Legends นะครับ Hero of Neverนะครับหรือว่า Hero of the Storm รวมไปถึงเกมออนไลน์อื่นๆก็เอาอยู่อย่างแน่นอนสำหรับตัวอินทิเกรตกราฟิกของตัว A87670K ครับว่าในส่วนของประสิทธิภาพครับก็เรียกได้ว่าเทียบเท่าการ์ดจอแยกในรุ่นของ R7250 เลยทีเดียวนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนนะที่อยากจะจัดสเปคสำหรับไปเล่นเกมออนไลน์นะครับหรือว่าผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจร้านเกมก็สามารถนำสเปคนี้ไปจัดสเปคกันได้นะครับเพราะว่ามีความคุ้มค่าทั้งในส่วนของประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ราคาคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับเทปต่อไปนั้นจะมารีวิวอะไรให้ได้ดูกันอีกนะครับผมก็โปรดติดตามกันได้นะครับพี่เดวาในชรอบแล้วพบกันใหม่ในเทปต่อไปสวัสดีครับ Hero of Natural ของไทยระดับโลก